ด้านศูนย์ข้อมูลคนหายมูลนิธิกระจกเงาก็มีคำแนะนำนะครับเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้นไม่ว่าจะเกิดจากภัยธรรมชาติอุบัติเหตุการก่ออาชญากรรมนะครับสถานการณ์การชมุมนุมทางการเมืองอันอาจจะทำให้คนใกล้ตัวของเราสูญหายไปแล้วไม่พบสามารถติดต่อกันได้นะครับสำหรับการติดตามคนหายในเบื้องต้นก็ควรเริ่มจากการพยายามติดต่อเพื่อนคนหายก่อนนะครับ เพราะว่าคนหายเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไปขอพักอาศัยตามบ้านเพื่อนหรือว่าคนรู้จักเป็นอันดับแรกครับในกรณีที่คนหายปลอดภัยและหากติดต่อคนหายทางโทรศัพท์ไม่ได้ญาติควรส่งข้อความไปหาคนหายเพื่อให้ติดต่อกลับโดยด่วนเพราะว่าเมื่อคนหายสามารถเปิดใช้โทรศัพท์ได้คนหายจะได้ทราบว่าทางบ้านกำลังติดตามหายอยู่นะครับ ข้อความที่ส่งไปนะครับก็มีคําแนะนําด้วยว่าควรจะกระชับสั้นได้ใจความแล้วก็ส่งครั้งเดียวพอการติดตามข้อมูลในระบบก็เป็นเรื่องควรดําเนินการในลําดับต่อมาข้อมูลในระบบนี้ก็หมายถึงคนหายพลัดหลงอาจจะได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตการตรวจสอบข้อมูลนี้ก็ต้องไปตรวจสอบที่โรงพยาบาลในพื้นที่เกิดเหตุทุกแห่งการประกาศติดตามคนหายผ่านสื่อมวลชนและเครือข่ายสังคมออนไลน์อาจจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับ แต่ก็ควรตรวจสอบข้อมูลจากระบบต่างๆจนแน่ใจว่าหาไม่พบเนื่องจากการสื่อสารภาพคนหายผ่านสาธารณะอาจจะกระทบกับสิทธิของคนหายถ้าประสงค์จะติดตามคนหายผ่านสาธารณะก็สามารถขอคําติดต่อหรือว่าขอคําปรึกษาก่อนที่ได้นะครับที่ศูนย์ข้อมูลคนหายมูลนิธิกระจกเงาโทรศัพท์029732236-7ครับ